สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านขอเสนออัปเดตความคืบหน้าบ่อหอยขมน้ำใสสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพาทุกท่านมาพบกับความคืบหน้าของการเลี้ยงหอยขมนะครับสำหรับ3บ่อนี้เราลงหอยขมไว้ครั้งแรกเลยเมื่อ10เมษายนนะครับล่าสุดนะครับเราปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับเป็นบ่อหอยขมน้ำใสนะครับดำเนินการมาถึงวันนี้เกือบ2เดือนนะครับมาดูความคืบหน้าภายในบ่อหอยขมของเราครับว่ามีอะไรที่คืบหน้าและก็น่าติดตามครับนี่คือบ่อที่1แล้วนะครับอันนี้คือบ่อที่2นะครับและนี่ก็คือบ่อที่3นะครับตอนนี้นะครับก็คือผมลงพืชน้ำให้เขาก็คือเป็นผักตบชวานะครับแล้วก็จอกหัวหนูใบใหญ่นะครับตอนนี้หอยเขาก็อยู่กันแบบผมจะปล่อยให้เขาอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากนะครับให้อาหาร 2-3 วันให้ทีนะครับปล่อยให้เขากินเศษวัชพืชเศษอาหารที่อยู่ในบ่อนี้นะครับหลังจากที่เราให้อาหารพวกปลานิลนะครับก็จะมีเศษอาหารเหลือหอยขมก็จะจัดการนะครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้หอยขมเขาจะอยู่ลักษณะจับอยู่ตามหินนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะปล่อยให้เขาอยู่ลักษณะนี้นะครับก็จะมีตายเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนที่ตายก็ตายไปครับเราก็หามาเพิ่มตัวที่อยู่กำลังจะออกลูกก็มีนะครับตัวอย่างหอยสักตัวหนึ่งนะครับที่ก็อยู่ในนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับสภาพโดยรวมของบ่อหอยขมตอนนี้นะครับก็จะเป็นบ่อหอยขมน้ำใสนะครับมีปลานะครับมีปลานิลและก็ปลาหางยุงนะครับหอยที่เขาอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเป็นหอยตัวใหญ่เลยนะครับนี่ฮะที่เขาอยู่แล้วก็จะจับตามก้อนหินนะครับตามต้นไม้นะครับดูตัวอย่างนะครับที่เขาจับเราก็จะเตรียมเศษกระเบื้องนะครับไปให้เขาจับนะครับเขาก็จะอยู่ลักษณะนี้นี่คือปล่อยให้เขาเป็นอยู่แบบธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะเก็บข้อมูลไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแรกๆเข้าใจว่าเป็นการเลี้ยงหอยขมเป็นการเลี้ยงที่ไม่ต้องลำบากอะไรมากมายนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าทุกอย่างต้องมีเทคนิคนะครับอย่างต้องมีการล้มเหลวแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ถึงจะไปสู่จุดที่เสถียรนะครับลงหอยขมไปทั้งหมด3บ่อนะครับตอนนี้ผมก็จะเก็บข้อมูลไปอีกว่าถ้าปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติการจะเดินตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับที่เห็นก็คือปล่อยให้เขาอยู่แล้วก็ให้เขาจะเดินตัวของเขานะครับให้เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นไหมครับเขาจะจับอยู่ตามก้อนหินหรือว่าก้อนอิฐหรือว่าขอบบ่อเกษตรในรั้วบ้านนะครับก็นำเสนออัปเดตความเจริญเติบโตของหอยขมมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับช่องเกษตรในรั้วบ้านก็จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืช
ผักสวนครัวในรั้วบ้านนะครับไม้ดอกไม้ประดับหรือแม้แต่การเลี้ยงนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงหอยขมนะครับการเลี้ยงปลาดุกนะครับเกษตรในรั้วบ้านชาแนลนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวลักษณะนี้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณครับ